แล้วมาแล้วเพื่อนๆมาแล้วมาแล้ววันนี้ยิตาออกมาเอาฟืนออกยิตาจะออกไปเอาฟืนก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเพราะว่าถ้ามันหนาวจัดๆเดี๋ยวมันจะร่วงเนาะก็เลยถ่ายซ้ำๆซักๆไว้ให้เพื่อนๆดูเนาะถ่ายให้ดูตอนนี้เพื่อนๆก็ดูไว้เนาะเดี๋ยวต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเนาะองุ่นก็เริ่มร่วงแล้วใบมันองุ่นยีตาไปจะไปเอาฟืนก็เลยจะพาไปเอาฟืนกันเลยมาดูทางนี้หน่อยเดินไวๆเห็นไหมนี่ต้นนี้มันร่วงแล้วนี่กีวีตัวเล็กๆวันก่อนที่ถ่ายให้ดูกีวีเออลืมไปไหนๆก็มาแล้วเห็นไหมเพื่อนๆนี่แฟนเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักธรรมชาตินะไม่ได้มีสารไม่อะไรนะมาถมต้นองุ่นต้นดอกไม้ที่เราถมไว้ก็คือถมไว้ป้องกันความหนาวด้วยแล้วก็ได้เหมือนกับว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็เราถมต้นมันไว้นะป้องกันความหนาวนะไม่ให้หิมะมันเข้าไปถึงรากนะเห็นไหมนี่เธอนี่ดอกไม้เห็นไหมนู่นแต่ว่าเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนซาลี่เหมือนเชอรี่อะไรนี่ไม่ได้ถมนะนี่เห็นไหมนั่นแหละไหนๆก็ถ่ายนี่เห็นไหมนี่เพื่อนๆว่าใส่ปุ๋ยอะไรทำไมถึงดกจังอะไรอย่างนี้นี่แหละพอถึงหน้าหนาวแฟนก็จะเอาอันนี้แหละมาใส่ไว้คือป้องกันความหนาวด้วยแล้วก็คือว่าเหมือนกับว่าใส่ปุ๋ยด้วยนั่นแหละปุ๋ยก็เศษอาหารเศษอะไรที่เราไปทิ้งนั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกนี่เดี๋ยวมันก็ร่วงนะเพื่อนๆดูไว้แล้วกันเนาะดูไว้ตอนนี้แหละนี่เห็นไหมราชบุรีตัดทิ้งหมดแล้วราชบุรีเห็นอะไรอยู่เห็นอะไรยังอยู่นี่โอ้ยเราไม่อยากตัดทิ้งล็อกเอาไว้กินเดอะแฟนโชว์ก่อ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 นเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าไว้เดี๋ยวก่อนตั้งกล้องก่อนตั้งยังไงอะจะโชว์เพื่อนเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอร่อยไปต่อดีกว่าเพื่อนๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะไปต่อไปเอาฟืนเดี๋ยวเห็นไหมร่วงแล้วมันเริ่มร่วงแล้วไม่มันดีเนาะมันแก่แล้วมันร่วงมันก็ออกใหม่คนแก่แล้วก็ร่วงแล้วก็โรยนี่เพื่อนๆต้นที่ยายตาตัดวันนั้นน่ะยายตาจะเล่าให้ฟังมันก็คล้ายๆกับวอลนัทนะเพื่อนๆมันกินได้นะถ้าบ้านเรายายตะเพิ่งเห็นใน YouTube เขาเรียกว่าเกาลักนี่มันกินได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเกินไปเนาะนี่อยู่ใกล้ๆบ้านเกินไปยายตะเลยตัดทิ้งเพราะว่าเกาลักอะเพื่อนๆเพราะว่าเราเห็นเขาไปเก็บกันน่ะนี่ลูกมันที่มันมีน้ำเอ้ยแล้วมันเดินนี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่เห็นไหมข้างในมันจะมีเม็ดแต่มันเป็นน้ำน่ะเยอะๆเลยลูกมันนี่
เกาลัดเป็นยังไงไม่รู้ยายตะเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยายตะไม่รู้จักข้างในมันก็มีเม็ดนะเนาะมันมีเม็ดมันกินได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้นมันใหญ่เนาะเห็นไหมต้นมันมันอยู่ใกล้บ้านเกินไปยายตะก็เลยตัดทิ้งนะเนาะมันไม่ได้มันเคยกินอยู่มันก็อร่อยดีนะเนาะไปเอาฟืนยายตะเอาไว้แล้วแหละเมื่อกี้ยายตะเก็บฟืนใส่รถแล้วแหละพอดีนึกได้ว่าป้าไทยรีบมาไทยมันใส่ชุดกันหนาวแล้วมาถ่ายให้เพื่อนๆดูดีกว่าเดี๋ยวมันตอนนี้เหลืองอารามต่อไปก็เป็นร่วงก็เหลือแต่กิ่งแล้วปีหน้ามาก็คือจะออกดอกโอ้ยสวยสวยเพื่อนๆอะไรจะเอาฟืนดีกว่าเดี๋ยวมันหมดดูเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูอะไรโอ้ยจะทันได้กลับบ้านหรือเปล่าเนาะจะทันได้กลับบ้านหรือเปล่าเนาะจะทันได้กลับบ้านหรือเปล่าเนาะดูยายตาอุตส่าห์จงไว้จะเอากลับบ้านอุตส่าห์จงไว้จะเก็บกลับบ้านสักหน่อยก็เห็นไหมเพื่อนๆนั่นตกแล้วเฮ้ยตกใส่หัวสวยเนาะนี่นี่มาทางนี้แล้วเดี๋ยวไปดูปุ๋ยมันหมดละนี่ก็จะไปโรยข้างกระเทียมหน่อยนี่เห็นไหมหมดแล้ววันนั้นเห็นไหมกองเบลอเลยตรงนี้ปีนี้ก็ไปกองไว้ตรงนู้นปีนี้กองไว้ข้างหลังเนาะเดี๋ยวมันได้ใช้เดี๋ยวปีหน้าก็ใช้ตัวนู้นเห็นไหมนี่ตรงนี้หมดแล้วไปต่อนี่ไก่ยังอยู่เห็นไหมไก่เคยเห็นไหม เคยเห็นไหมไก่เพื่อนๆ ไก่สามฟองทุกวันเลย แล้วแต่ไก่แล้วช่วงนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วสัตว์ตัวเล็กๆตัวใหญ่มันลำบากนี่ฟืนยายตะเห็นไหมไอตัวเล็กๆก็เอาไปเป็นบางคนเขาซื้อนะเขาซื้อไอ้ตัวอะไรชนวนเขาเรียกอะไรนะที่ก่อไฟตอนแรกนะเขาซื้อแล้วเขาก็จุดไฟเผาแล้วเขาก็ใส่ฟืนอันใหญ่ๆนะแต่ปะตะเยตะเอาอันเล็กๆอย่างนี้แล้วก็เผาอันเล็กแล้วก็เอาใหญ่ใส่เนาะนั่นแหละวันนี้แฟนเยตะไปหาหมอไปเช็คสุขภาพเอายาเอาอะไรเตรียมยากลับเมืองไทยเนาะนี่เห็นไหมอันนี้มันเล็กๆเขาเห็นให้ดูอันใหญ่ๆของเด็กเดี๋ยวยายตาจะตัดต้นไม้เองนะเนี่ยก่อนจะกลับเมืองไทยเพราะว่ามันไม่พอที่กองอยู่ข้างหน้านะอันนี้เป็นของเก่านะเห็นไหมเออมีเพื่อนๆถามอยู่ว่าไม่มีงูไม่มีอะไรหรออยู่เมืองนอกโอ้ยยายตาเวลาหญ้าเต็มอะไรเงี้ยเราเดินอย่างสบายไม่ต้องไปกลัวสัตว์มีพิษไม่มีงูเงือไม่มีอะไรตะขาบอะไรไม่มีไม่ต้องกลัวทำงานอย่างสบายเลยอยู่นี่นะแฟนเราน่ะแกไปอยู่เมืองไทยน่ะแกชอบแกไม่กลัวน่ะแกไม่รู้ว่าที่บ้านเรามีสัตว์มีพิษน่ะโอ้ยเดินลุยไปในปงในป่าอะไรน่ะแฟนน่ะพอแกอยู่นี่ชินแกไม่รู้ว่ามันมีสัตว์มีพิษเนาะแกรู้อยู่แต่แกไม่รู้จักกลัวนะนั่นแหละเข้าป่าเข้าดงเข้าป่านี่แค่นี้ไม่พอหรอกเลยยายตาจะตัดต้นไม้ข้างหลังนู่นอีกสัก 2-3 ต้นนี่แหละปีนี้แหละเนี่ยก่อนจะกลับนี่แหละจะตัดนั่นแหละเนาะจะเล่าอะไรให้ฟังอีกล่ะไม่เล่าหรอกเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวยายตะจะเอาฟืนเข้าแล้วเผื่อวันนี้ว่างๆอยู่ในห้องเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆกินยำมะม่วง ยำมะม่วง แค่นี้เนาะเพื่อน